พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์ก้าวบ้านโคกกระเพือนะครับวันนี้กับผมมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับต้นไม้ชนิดนี้ก็อยู่ตามป่านะครับแต่ทุกวันนี้ก็ที่เคยเห็นก็ไปจากป่านะครับว่าต้นปรงนะครับแล้วเขมรสุรินทร์แถวบ้านเราเรียกว่าดําปรังนะครับอันนี้สรรพคุณทางยาก็มีนะครับแต่ที่เคยใช้ก็ใช้หัวหรือรากนะครับเอาเป็นยาฝนแก้พิษนะครับฝนดื่มแก้พิษนะครับอันนี้ใช้ร่วมกับยาสุมนะครับแต่มีต้นปรงอยู่ด้วยนะครับเป็นยาถอนพิษไข้นะครับอันนี้จากสรรพคุณที่ผมเคยใช้นะครับเป็นยาสุมนะครับหรือบางท่านก็ใช้อย่างอื่นก็มีนะครับแต่แล้วแต่คนจะนำไปใช้ประโยชน์นะครับส่วนมากก็จะเอาไปประดับนะครับไปปลูกประดับตามหมู่บ้านนะครับตามบ้านเรือนแต่เขาไม่นิยมกันนะครับเพราะชื่อว่าต้นปรงนะครับนี่นะครับลักษณะก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับอธิบายไม่ถูกกันนะครับที่เคยเห็นก็อยู่ตามป่านะครับแต่ทุกวันนี้ก็เขานิยมเอาขุดไปปลูกไว้ตามบ้านนะครับเพื่อประดับส่วนสรรพคุณทางยาก็มีนะครับแต่ต้องไปเปิดดูตามตำรานะครับครับขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับ